Say hi สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเนี่ยน้องๆน้องๆน้องๆทุกท่านบ้านนะจ้าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่กับตอนอีกแล้วนะคะในแบบหัด 3.9 นะครับใครโดนครูสั่งกันบ้านรัวๆบ้างยกมือขึ้นเชื่อนะฮะคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมีหนึ่งเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยอยากหาเฉลยนะฮะก็เลยก็มาเจอพี่กับตอนคนนี้หล่อคนเดิมคนนี้นะฮะโอเคอ่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเจอพี่หรือไม่เคยเจอพี่ก็ตามนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของแบบฝึกหัด 3.9 นะครับซึ่งแบบฝึกหัด 3.9 เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างโมเลกุลรูปร่างโมเลกุลนะครับในอยู่ในเรื่องของพาร์ทิเคิลเวลินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เพียงแค่ต้องใช้ความจำและความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับโอ้ตะก่อนเริ่มลุยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่คนนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะมาต่อเลยนะฮะข้อที่1นะฮะเขาบอกว่าระบุจำนวนอะตอมล้อมรอบแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนคู่ละเดียวสูตรทั่วไปรูปร่างโมเลกุลที่มีสูตรต่อไปนี้อ่ะโอเคได้เดี๋ยวจัดให้เริ่มต้นนะฮะเราค่อยๆเขียนไปทีละตัวนะจ๊ะในตัวเจนเนี่ยเขาอยู่หมู่5ดังนั้นเขาจะสามารถใช้อิเล็กตรอนได้เพียงแค่ไม่กี่แขกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเขียนเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นลักษณะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ของตัวออกซิเจนถามว่าทำไมมันถึงเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นในตัวเจนเนี่ยอยู่หมู่5และในตัวเจนเนี่ยจะจับกับออกซิเจนก่อนแล้วทีนี้ตัวออกซิเจนตัวเนี้ยครับพี่กับตาไปเขียนตัวนี้นี่ว่าแล้วออกซิเจนตัวเนี้ยมันมีอิเล็กตรอนทิ้งเอาไว้เพราะมันเป็นจุดลบทิ้งไว้1ตัวเก็ทมั้ยออกซิเจนตัวนี้ก็เลยต้องการอีกแค่1แขนแล้วตัวไนโตรเจนน่ะมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลือ1คู่มันก็เลยยกให้กับตัวออกซิเจนก็เลยได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนต่อไปเป็น N2O นะฮะ N2O ก็คือเป็น N triple N อย่างงี้คือจริงๆแล้วแค่ N2 เฉยๆก็เสถียรแล้วแต่ N ตัวหนึ่งอะฮะมันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่มันก็เลยทำการโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ไปให้ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งนะฮะลักษณะก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนาะโอเคต่อมาครับเป็นตัว CH3Cl นะฮะ CH3Cl ก็คือ C เนี่ยมี4C เนี่ยมี4คู่อยู่แล้วนะครับมันก็จับปุ๊บแล้วมันก็จับกับ Cl เป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราเขียนโครงสร้างให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวรู้รูปร่างกันไอโอดีนนะครับมีไอโอดีนเนี่ยจำนวน3ตัวซึ่งไอโอดีนจริงๆแล้วเนี่ยไอโอดีนจับกับไอโอดีนเนี่ยก็เสถียรละเพราะเขาอยู่หมุน7แชร์กันคนละ1คือเสถียรแล้วเข้าใจไหมแต่ทีนี้ครับฟังพี่ดีๆคือมันจะมีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวไอโอดีนเนี่ยอยู่หมุน7ถูกต้องไหมหมุน7เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเนี่ยเหลืออยู่ถูกต้องไหมมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่แล้วทีนี้มีประจุลบอยู่1แมทช์แสดงว่ามีการเกินของตัวอิเล็กตรอนอะเข้ามาอีก1แมทช์ดังนั้นมันเลยโชว์ประจุลบขึ้นมาตรงนี้ get feel มั้ยเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นโคเป็นก็จะเป็นรูปร่างในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคปะก็จะจับมาเป็นบรรณคู่เป็นไอโอดีน3ลบนะต่อไปเป็น IO 3ลบนะครับทีนี้เวลาเราจะเอาอะตอมกลางเราก็ต้องดูตัวที่มี EN ต่ำสุดเอาไว้อะตอมกลางซึ่ง I กับ O เนี่ยแน่นอนว่าออกซิเจนเนี่ยจะมีIE ต่ำที่สุดดังนั้นออกซิเจนเนี่ยจะอยู่บริเวณอะตอมกลางหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับตัวอะไรครับหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับออกซิเจนอีก2ตัวที่อยู่รอบนอกแล้วก็ไอโอดีนอีกตัวหนึ่งนะฮะดังนั้นไอโอดีนจับนะครับแล้วก็ออกซิเจนตัวนี้จับแค่ปัญหาเดียวเพราะว่ามันมีประจุลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งมาฝากออกซิเจนเอาไว้หลังจากนั้นออกซิเจนตัวนี้มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลือมันก็เลยให้อิเล็กตรอนคู่เดียวแล้วก็จะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออีก1แมชนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมวงเล็บแล้วก็ประจุลบ1เอาไว้ด้วยนะครับจงจำไว้นะไอ้ที่มันเป็นลบๆเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีอิเล็กตรอนตัวนึงเข้ามาฝากไว้กับที่ใครซัมติงสักที่นึงนะครับโอเคมั้ยอืมนี้พอน้องเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันอ่ะอย่างอันเนี้ยไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่นเลยแสดงว่าตัวแรกมีลักษณะคือเป็นเส้นตรงเดี๋ยวนะมันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่นเลยแสดงว่าเป็นลักษณะเส้นตรงต่อมาตัวที่2คือ NO3 ลบ NO3 ลบเนี่ยก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่นเหมือนกันนะฮะและรูปร่างมันเป็นลักษณะเหมือน3แขนแบบนี้ซึ่ง3แขนแบบนี้เราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมแบนลาบสามเหลี่ยมแบนลาบอันนี้น้องต้องจำเองนะถ้าน้องไม่มีเนี่ย
น้องเปิดหนังสือข้างๆนะลูกพวกนี้ไม่ต้องจำเองไอ้พวกรูปร่างโมเลกุลนะครับต่อมาครับไอ้โมเลกุลตัวนี้ครับเป็น4แขนครับแบบนี้ตึงจูชูชนะฮะเป็น4แขนเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทรง4หน้าลูกทรง4หน้าต่อมาครับเป็น3นะฮะ3อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วก็มี2ตัวที่มันอยู่ล้อมรอบแบบนี้เซื้ออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงเหมือนกันลูกคือมันจะมีเส้นตรงที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่เรียกว่ามุมงอมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่เรียกว่ามุมงอมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว3คู่จะเรียกว่าเส้นตรงเก็ทฟิลมาแล้วตัวสุดท้ายครับเป็น3แขนครับแต่เป็น3แขนที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่จะเรียกอันนี้ว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมโอเคไหมจะเรียกว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคนะครับเคลียร์เนาะโอเคนี้พอเคลียร์ในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของมุมบรรทัดพอเรามีรูปร่างมันก็จะมีเรื่องของการจำเรื่องของมุมบรรทัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นตัวซิลิคอน S4 อย่างเงี้ยครับซิลิคอน S4 เราต้องเห็นโครงสร้างก่อนเขาให้เปรียบเทียบเนาะมุมบรรทัดนะฮะซึ่งรูปร่างของตัวเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของทรงสีหน้าถ้าเป็นรูปแบบของตัวทรงสีหน้าครับความกว้างของบรรทัดตัวเนี้ยคือจะเป็น 109.5 องศาองศาไม่ใช่องศาเซลเซียสมุมความของมุม 109.5 องศา แต่ถ้าเป็น BS3 ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมบรรลาบซึ่งสามเหลี่ยมบรรลาบเนี่ยความกว้างอะความกว้างเลยความกว้างเนี่ยจะเป็น120องศาเข้าใจไหมความกว้างจะเป็น120องศาเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างมุมบรรทัดแน่นอนว่าตอบมุมบรรทัดอะไรใหญ่กว่ากันหรอก BS3 ใหญ่กว่าอยู่แล้วเข้าใจมั้ยนะครับโอเคนะก็ค่อยๆเขียนมันออกมาเนาะต่อมานะฮะต่อมาก็จะเป็นลักษณะของ H3O+ นะครับ H3O+ เนี่ยก็คือจะมี O ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี S เนี่ยจับกัน2ตัวเหมือนน้ำนี่แหละแต่มันจะมี S ตัวหนึ่งไม่มีอิเล็กตรอนมาขออิเล็กตรอนอยู่มันเลยทำให้ O ตัวเนี้ยเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเพียงแค่1คู่เข้าใจมั้ยแล้วก็ทุกอย่างก็คือโชว์ประจุบวกขึ้นมานะครับซึ่งรูปร่างตัวเนี้ยครับมันจะเป็นรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยมที่เราเคยบอกไปนะครับอ่ะและทีนี้มุมระหว่างบรรทัดนะครับมุมระหว่างบรรทัดด้วยความที่มันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวนะครับสามเหลี่ยมแบนลาบอ่ะคือ120สามเหลี่ยมแบนลาบคือ120แล้วมันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวมาปึ๊บแสดงว่ามุมตัวเนี้ยจะต้องน้อยกว่า120ซึ่งจริงๆแล้วมันน้อยกว่า 109.5 ก็ประมาณ 109.5 น้อยกว่า 109.5 นะครับก็ 109.5ต่อมาครับเป็นน้ำครับน้ำเนี่ยเป็น O กิด S ธรรมดาแต่ด้วยความที่น้ำที่มันเป็น O กิด S ก็จริงแต่มันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยถึง2คู่แล้วพอมันถึง2คู่ปุ๊บมุมระหว่างตรงเนี้ยโอ้โหถูกอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบีบจนทำให้มุมตรงเนี้ยแคบมากๆนะฮะมันเลยทำให้ตรงเนี้ยเหลือความยาวระหว่างหรือความมุมระหว่างบรรทัดเนี่ยน้อยกว่าแบบน้อยกว่า 109.5 มากโอเคปะน้อยกว่า 109.5 มานะฮะอีกตัวนึงคือน้อยกว่า 109.5 เฉยๆแต่อีกตัวนึงถูกแบบเบียดจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2ตัวเลยนะฮะดังนั้นถ้าพูดถึงความมุมระหว่างบรรทัดตัวขวาเนี่ยจะมากสุดกว่าตัวซ้ายนะครับต่อไปเป็น NS3 นะฮะ NS3 นะฮะถ้าเราเขียนโครงสร้างเราจะเห็นว่าโอเคมันเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมแสดงว่ามุมตรงเนี้ยคือน้อยกว่า 109.5 นะส่วนต่อไปคือ S ลูก S คือ S ตัวนี้เห็นป่ะ S เกตตัวนี้ก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับตัวจากตัวออกซิเจนเมื่อกี้นี้เลยแทบจะเหมือนกันเลยคือน้อยกว่า 109.5 มากๆอยู่แล้วนะฮะในเมื่อมันน้อยกว่า 109.5 มากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยสามารถตอบได้เลยว่านะครับตัวบนตัว NH3 เนี่ยมีมุมที่มากกว่าไอ้ H2S นะครับโอเคก็จบครับสำหรับแบบฝึกหัด 3.9 มีแค่2ข้อเองนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นน้องก็ลองกลับไปฝึกดูนะครับจุดเด่นสำคัญของเรื่องนี้เลยคือต้องจำมุมจำพันธะจำอะไรให้มันได้นะถ้าน้องจำชื่อของมุมหรือพันธะได้เนี่ยน้องก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายเลยเพราะข้อสอบชอบออกมากๆไอ้เรื่องของมุมพันธงพันธะอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่เป็นเด็กในคอร์สพี่นะครับแนะนำว่าให้ดูในคอร์สดูซ้ำดูย้อนบ่อยๆนะฮะแล้วน้องจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคนะส่วนใครที่ไม่มีงบประมาณสามารถดูคลิปฟรีในช่องพี่ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ
พบกันนะครับใน EP หน้าๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็จบลงครับด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องเปิดใจแต่ถ้าน้องอยากสมัครเรียนกับพี่อย่าลืมกดลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราเจอกันสำหรับวันนี้บ๊ายบาย